อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณนะ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 ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตอนนี้ข้อความนะครับแล้วต้องขอคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยรถยนต์ Rido Tech ครับมาเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรมาได้รวมทั้งในFacebook Live ด้วยนะครับส่งฝากคำถามมาได้เลยมีคำถามมาถามเขาบอกว่าไม่นี่เปิดประทุนน่าใช้ไหมครับคือนี่ต้องพูดถึงรถที่เป็นราคาผ้าใบก่อนนะว่าการดูแลมันก็ต้องดีในระดับอันดับแรกเลยคือรถพวกนี้จอดตากแดดไม่ได้ครับนะครับแล้วก็จอดในที่รับหูรับตาคนไม่ได้เพราะว่าต่อให้ผ้าใบหนายังไงก็ยังแพ้คัตเตอร์อยู่ดีนะครับครับแพ้คนแล้วคนไทยในโลกจิตมือบอลด้วยอยากรู้ด้วยผ้าใบมันขาดง่ายไหมถ้ามีดกรีดมันขาดไหมมือบอลมือบอลเทียบเลยมือบอลเยอะจริงๆแล้วสองก็คือรถพวกนี้ตากแดดไม่ได้คือหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคือหนึ่งประทุมจะซีดแน่ๆผ้ามันเจอแดดมันก็ไม่ไหวนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณจะมีรถที่มันเปิดประทุนคุณก็ต้องมีโรงรถให้คุณต้องดูว่าคุณต้องมีที่จอดแน่ๆร่มๆฮะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีที่จอดร่มๆอย่าซื้อครับก็มีผ้าคลุมมีแดดมีฝุ่นมียางไม้มีมูนกพวกเนี้ยสารพัดเลยนะคือถ้าไม่มีโรงรถผมไม่แนะนำเลยหนึ่งก็ต้องเป็นผ้าคลุมรถผ้าคลุมมันก็จะฟิตอยู่ประมาณ 3-4 อาทิตย์แรกใช่แล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ขี้เกียจก็จะเป็นลักษณะของคลุมแบบพลาสติกใสนะครับพอได้เบาๆนะครับแล้วก็ใช้เสร็จเสียก็ทิ้งนะฮะอันนั้นถือว่าโอเคแต่มันก็ไม่กัน UV บ้านเราแดดใช่ครับไม่กัน UV ตอนนี้หน้านี้นะรถเปิดประทุนถ้าจอดหน้านี้นะเสร็จเลยนะผมบอกให้สลบเลยนะใช่ครับขออนุญาตรับสายคุณไปสวัสดีครับครับผมครับพอดีใช้ BME E90 อยู่ครับครับ320i ครับครับแล้วตอนนี้อาการคือเวลาเปิดไฟเลี้ยวอะครับมันจะมีเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกถูกไหมครับ แต่รถผมตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วครับแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยปกติทำงานทุกอย่างเลยได้ลงไปดูไหมมันกระพริบไหมหน้าหลังลองเปิดไหมเปิดครับดูเหมือนครับไฟติดทุกอย่างแต่ว่าเสียงที่ห้องโดยสารนะครับมันไม่มีโอเครีเลย์ครับอย่างนั้นไม่มีอะไรมันจะเป็นแค่ตัวเสียงนะคอนโทรลยูนิตก็มันเป็นตัวเสียงเลยอ่ะที่เป็นเหมือนลำโพงเข้าไปศูนย์มาครับศูนย์เอา 38,000 ครับต้องเปลี่ยนทั้งหน้าปัดอ๋อมันเป็นคอนโทรลยูนิตครับอิเล็กทรอนิกส์ชุดใหญ่มันคุมด้วยกล่องเหมือนรถพี่อ่ะเมื่อก่อนพี่ใช้เลนจ์โอเวอร์มั้ยครับอารมณ์เดียวกันเลยแต่จริงเสียงอ่ะมันอยู่ที่ตัวเดียวแต่ว่าด้วยระบบของรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเพราะมันยังพ่วงกับไอ้ตัวฮัสซาร์ดตัวรีโมทเปิดปิดประตูเนี่ยมันพ่วงกันหมดสัญญาณพวกนี้มันเลยต้องยกเค้าเรียกเหมือนกล่องเซ็นทรัลล็อกอ่ะตัวนี้มันจะพ่วงกันกับสวิตช์ควบคุมไปนู่นเลยมือ2ครับไปนาราบVN Auto Part มือ2ไม่กี่ตังค์เลยหากล่องคอนโทรลตัวนี้มือ2เดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้าปัดถูกไหมครับยกหน้าปัดใช่ยกหน้าปัดมือ2ยกหน้าปัดก็ไม่กี่ตังค์ได้ทั้ง2แนวนะจริงๆแล้วถ้าเป็นช่างบางคนเขาอาจจะมีการซ่อมได้แต่ต้องลองดูว่าเป็นจุดที่ซ่อมได้ไหมนะฮะใช่ถ้าซื้อมือสองไม่กี่ตังค์ครับผมเขาศูนย์ 35,000 ซื้อมือสองเลยแนะนำร้านหนึ่งคือ VN Auto Part อยู่เกษตรนวมินปากซอยมัยราบฝั่งเส้นเกษตรนวมินตรงอันนี้ Parking Toy นะใครจัดแล้วก็บอกเขาเลยว่ามาจาก Speed Channel ให้มาซื้ออะไหล่ BM ครับจะได้ลดราคาพิเศษ VI Auto Part ขายอะไหล่ BM เลยใช่สั่งได้จะเอาเปลี่ยนเป็นไมค์ M เลยก็ได้เปลี่ยนทั้งทีก็รอไมค์ M ไปเลยครับรถมือสองนี่ประมาณเท่าไหร่ครับต้องถามเลยผมไม่แน่ใจต้องถามร้านนี้เราเซิร์ชใน Google ก็เจอครับ Facebook ก็ได้ VI Auto Part อะไหล่ BM มือสองอ๋อได้ครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับได้ครับผมอ่ะเราก็มาต่อนิดนึงหลังจากหลังคาประทุนผ้าใบฮะเขาบอกว่าถ้าเคลือบหลังคาได้ช่วยได้ไหมเคลือบหลังคาจริงๆมันช่วยในเรื่องของการซับน้ำมากกว่าใบรถในแต่ละรุ่นเนี่ยหลังคาผ้าใบมันมีวัฒนาการของมันตั้งแต่ผ้าใบ2ชั้นผ้าใบ3ชั้นจนปัจจุบันนี้ผ้าใบ5ชั้นผ้าใบ7ชั้นก็แล้วแต่ที่
แต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อที่เขาทำมาแต่การที่เราจะเคลือบไปบนหลังคาประทุนที่เขาฉีดน้ำยาเคลือบประมาณนี้เขาช่วยในเรื่องของหน้าฝนครับที่ให้น้ำเนี่ยเวลาที่มันฝนตกลงมาแล้วน้ำมันจะไม่ขังอยู่บนผ้าใบให้มันกลิ้งไปเหมือนใบบอนน้ำมันก็จะไม่ซึมเข้ามาในห้องโดยสารเพราะถ้าเกิดคุณเจอฝนตกหนักๆเนี่ยแล้วน้ำคายเยอะๆเนี่ยมันจะซึมเข้ามาในห้องโดยสารครับนะครับแล้วก็มันช่วยเรื่องของการป้องกันฝุ่นนะแค่นี้เคลือบเนี่ยมันเหมือนเคลือบช่วยเรื่องของขี้นกแค่นี้เวลาจะวิ่งไปเจอขี้นกเจอยางมาตรงมาต่อยนะก็แต่ว่ายางมาต่อยก็ไม่ไหวฝุ่นจะไม่ค่อยเกาะแค่นั้นเองฝุ่นก็จะน้อยแล้วยาตัวนี้มันเคลือบอยู่ไม่ทนมันได้สักพักนึงก็ต้องคอยเคลือบอยู่เรื่อยๆใช่แต่จริงๆมินิชั่วโมงนี้ก็เป็นรถเปิดประทุนที่น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นในรหัส R53 R57 ผมว่ามันน่าเล่นทุกตัวแล้วก็ผมว่ามันเนี้ยเป็นรถที่แบบว่ามีตังค์ล้านนึงขับมินิเปิดประทุนก็ยังหล่ออยู่ครับแล้วมันเป็นคูเปอร์เอสด้วยเอามาดู SUV หน้าจอมั้งครับรถ4ประตูกระบะไหนเนี่ย D-Max 1.9 กับเมื่อวานต่อไปแล้วไงใช่มั้ย SUV นี้ใช่มั้ย D-Max 1.9 กับ Ford 2.2 เลือกตัวไหนบอกไปแล้วว่าถ้าจะไปต่อก็ D-Max 1.9 ทำพี่วิชัย Refat ไปยาวหน้าธนูอ่ะ E220 CDI 07แพงคันเนี้ยเมื่อวานต่อไปแล้วโอ้โห 902ตัวของบ้าแล้วแพงครับแพงไม่ใช่ผิดราคาแล้วล่าสุดที่ผมเห็นเขาขายก็แพงสุดๆนี่700,000นี่ผมยังว่ามันแพงเลยเขาขายกันอยู่600,000กว่านั่นเองไอ้สเปซ902นี่ถ้าทานแต่คุณนายคุณหญิงคุณนายทำใจไม่ได้ไอ้สเปซเลื่อนเลยหน้าจอนะครับไอ้สเปซมีอีกไหม HRV กับจุกดีกว่าช่วยวิเคราะห์หน่อย Honda HRV กับ Nissan จุกคือถ้าระดับราคาเนี่ย HRV เนี่ยมีระดับราคาที่สูงกว่านะครับพิกัดกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยดูจะใหญ่กว่าจุ๊กพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1,600กับเครื่องยนต์1,800นะครับพิกัดถ้าจะว่าเวลาพิกัดของ HRV เนี่ยเหนือกว่านะครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบแต่ว่าต้องยอมรับว่าจุ๊กเนี่ยมันผ่านการทำตลาดมาเยอะและอายุในการทำตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดโลกหรือบ้านเราบ้านเราอาจจะดูไม่นานแต่จริงๆแล้วมันนานแล้วสำหรับวันนี้มันนานมาขายในเมืองนอกมันตั้งนานเพิ่งเข้าเมืองไทยอ่ะมันก็เลยดูแบบแปลกตาในช่วงแรกๆสำหรับจุ๊กแต่ตอนนี้ปุ๊บคนไม่สนใจละคนมองข้ามแล้วแต่กระแสต่างจังหวัดมานะจุ๊กมันกลายเป็นรถที่เอามาแต่งรถสวยเห็นว่าสังเกตเลยว่าตอนนี้กระแสต่างจังหวัดเนี่ยซื้อจุ๊กเพียบเลยนะมันมีเรื่องของไอ้นี่มั้งส่วนลดพิเศษเยอะตอนนี้ก็เพราะมันปลายโมเดลสุดๆแล้วไงก็คนที่ซื้อจุ๊กครั้งแรกที่ซื้อกับผู้นำเข้าอยู่สลานี่คัน1 ล้านกว่าบาทนะครับตอนหลังนี่ฝันว่าประเทศไทยทำตลาดแต่ก็ร้องไม่ออกเลยนะครับเขาบอกว่าเขาขายเมืองนอกมาไม่รู้กี่ปีแล้วเพิ่งมาขายบ้านเราเอางี้ดีกว่าจุ๊กเพราะนั้นตอนนี้ถ้าซื้อรถตอนนี้ผมตัดจุ๊กผมไม่เล่นหรอกจุ๊กมันปลายโมเดลสุดถ้าจะสนใจหลายคันก็เป็นอะไรนะ HRV ใช่ไหมมี HRV ซึ่ง HRV ก็อยู่ในพิกัดเดียวกับ CX3 พอ HRV ปุ๊บเนี่ยลองไปเทียบราคาดีๆช่างใจหน่อยเพิ่มอีกนิดนึงไป CRV ใหม่เลยตัวเริ่มต้นใช่ปะHRV ตัวท็อปอ่ะถ้ามอง HRV ท็อปนะขยับไป CRV ไปเลยทีเดียวเลยไม่งั้นก็ CX3 เป็นชอยให้เลือกอีกคันหนึ่ง Fiesta ไอ้ไม่เย็นครับฮีเตอร์ทำงานแก้ไขเอ้าทำไมต้องแก้ไขอ่ะก็ไปปรับอุณหภูมิยังไงฮีเตอร์มันถึงทำงานใช่ไหมแค่นั้นเองก็ปกติมันไม่ทำงานคือมันมีขีดสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าเป็นตัวเลขก็ตัวเลขก็ตัวเลขก็ปรับแอร์25 26องศาตัวเลขไป30อะไรอย่างงี้กว่ามันก็แน่นอนมันก็ไม่เย็นนั่นแล้วเรื่องของการปรับนั่นเองไม่ต้องไปยุ่งกับคือฮีเตอร์ถ้าเราไม่ปรับมันก็ไม่ทำงานมันก็อยู่ในระบบมันนั่นเองมันเราไว้ใช้บางคนบอกไม่ได้ใช้แต่บางทีก็ได้ใช้ถ้าก็นู่นขึ้นไปบางคนเค้าจะมีความเข้าใจขึ้นภูทับเบิกว่าแอร์รถเนี่ยควรจะปรับอยู่ที่25องศาจะได้ประหยัดมันไม่ใช่แอร์บ้านนะใช่มันจะอยู่ที่เราเนี่ยเอาเท่าไหร่ก็ได้นะอาจจะมีส่วนนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของอุณหภูมิแต่ทีนี้ต้องดูสภาพอากาศอย่างทุกวันนี้ข้างนอกมัน38 40องศาเนี่ยยังไงคอมแอร์มันก็ไม่ตัดหรอกเพราะนั้นไม่ต้องไปเปิดครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยเลิกซะความคิดเนี้ยตอนนี้ครับมันมีคนที่เขาแบบเขาเล่าว่าเขาบอกว่าที่วิ่งต่างจังหวัดน้ำแข็งจะเกาะอะไรเงี้ยผมว่ามันหมดยุคนี้อุณหภูมิ40องศาทางไงก็ไม่เกาะคอมไงก็ไม่ตัดทั่วเนี่ยอุณหภูมิขนาดเนี้ยล่าหนาวว่ากันอีกเรื่องนึงครับอ้าวแจ๊ส TK แปลงดิสหลังใส่ GE ได้ไหมจริงๆแพลตฟอร์มแล้วก็ช่วงล่างมันใกล้เคียงกันนะครับมันแปลงไม่เยอะครับทำได้นะครับแต่ต้องเอาช่างผู้ชำนาญงานใช่ครับใช่ครับน่าจะแปลงได้เขาแปลงกันเยอะแยะเอาก็เห็นตั้งแต่ตัวแรกแล้วเอาแจ๊สเอาดิสตัวนอกมาใส่ฟิตมายังใส่ได้เลยใช่ครับมันไม่มีปัญหา
BMW M3 E36 Convertible น่าเก็บไหมครับน่าเลยครับเจอที่ไหนซื้อเลยครับไม่ต้องคิดเลยถ้าเป็น M3 ด้วยนะหายากสุดคอนเวิร์ตยังหายากเลยถ้าเป็น M3 ด้วยยิ่งรอใหญ่เลยจัดเลยให้ไววันนี้เพิ่งโพสต์มานี่ E30 อ่ะใช่ฮะ E30 วันนี้ก็ไปเจอใครไปที่เขาไปเจอคันที่เราไปเจอที่การจราจรพิเศษไงที่เต็นท์ไงคือคันนั้นแหละคันเดียวกันคันเดียวกันสีบอลนี่แหละหลังคาดำนี่แหละคันนี้ค่าสติ๊กเกอร์เป็นเอลพีน่าหรือ 5G จำไม่ได้แต่ว่าเครื่องไม่เป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิมเป็นแค่325เฉยๆเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแน่ๆ